BB Smart Car ผู้นำตลาดรถมือ2ที่ชูสโลแกนเติมเต็มทุกฝันคุ้มค่าทุกคันรวมสนับสนุนซีรีส์ The Idol Game เกมไอดอลล้มตัวแม่ค่ะเมื่อวันที่12พฤศจิกายนที่ผ่านมานักธุรกิจหนุ่มดร.โชติวัฒน์ สลิดเวชวรกุล CEO BB Smart Car เข้าร่วมงานเปิดตัวซีรีส์ The Idol Game เกมไอดอลล้มตัวแม่ที่มีนักแสดงระดับเบอร์ต้นๆของประเทศไทยร่วมแสดงด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นเจมมาบีน้ำทิพย์วุ้นเส้นแพทณปภาและนักแสดงอื่นๆอีกมากมายค่ะที่จะออกอากาศให้รับชมกันทางช่อง3HDเริ่มวันเสาร์ที่3พฤษภาคม2568เวลา 22:45 นาทีค่ะสวัสดีครับผมบีนะครับดร.โชติวัฒน์ สลิดเวชวรกุลผู้บริหาร BB Smart Car วันนี้รู้สึกตื่นเต้นมากเลยครับมีดาราระดับแถวหน้าของประเทศทุกคนเลยครับผมเป็นดาราที่ผมชื่นชอบมากๆเลยครับโหรู้สึกเป็นเกียรติมากๆที่ทางผู้จัดทาง The Idol Game เนี่ยให้ความไว้วางใจในการสนับสนุนรถเข้าฉากทุกฉากนะครับก็เป็นทาง BB Smart Car ทางเราเนี่ยจะเป็นคนคัดเลือกรถไม่ว่าจะเป็นรถเบนซ์สปอร์ตเปิดประทุนที่เห็นในฉากหรือเบนซ์ BM Series 5หรือว่ารถทุกคันในฉากเนี่ยจะเป็นของ BB Smart Car หมดเลยครับจริงๆแล้วต้องบอกว่ามีหลายๆที่ติดต่อมานะครับแต่เรารู้สึกว่าเรื่องนี้ด้วยบทแล้วครับรู้สึกว่าแล้วก็ผู้กำกับเองรู้สึกว่าเขามาติดต่อเราเนี่ยแล้วชอบกับบทบาทที่ทำมาได้รู้สึกว่าโอเคมากๆก็เลยตัดสินใจรับที่จะเป็นสปอนเซอร์ครับ BB Smart Car นะก็เป็นศูนย์รถยนต์มือ2ปัจจุบันเนี่ยมี6สาขามีสต็อก 1,500 คันนะครับอยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลจะมีรถทุกเซกเมนต์เลยครับตั้งแต่ Eco Car พรีเมียมคาร์จนไปถึงซุปเปอร์คาร์เลยครับเรามีรถให้เลือกมากนะครับผมกว่า 1,500 คันรวมไปถึงรับประกันหลังการขายสูงสุดถึง2ปีเต็มครับด้วยประสบการณ์ของเราเนี่ยมากกว่า20ปีนะครับและรถมีให้เลือกรวมไปถึงแก้เพนพอยต์ของลูกค้าที่อาจจะกังวลรถยนต์มือ2เรามีการรับประกันสูงสุดหลังการขาย2ปีเต็มครับยอดขายเราก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆนะครับช่วงโควิดเราก็เติบโตขึ้นนะครับปัจจุบันเรามียอดขายกว่า400คันต่อเดือนเกือบ 5,000 คันต่อปีในส่วนของปีหน้าเนี่ยเราจะเพิ่มเซกเมนต์ของเป็นในส่วนของรถพรีเมียมมากขึ้นจากปัจจุบันเนี่ยมีประมาณ 10% ของสต็อกเราจะเพิ่มเป็น 15% ของสต็อกใช่ครับเราจะมีความวาไรตี้มากในส่วนของสต็อกเราอย่างที่บอกเรามีทั้ง Eco Car City Car รถกระบะรถตู้ SUV รวมไปถึงตลอดไปจนซุปเปอร์คาร์นะครับเราก็มีในสต็อกเราครับผมก็ต้องบอกว่าราคารถมือ2ปรับตัวลงนะครับผมอาจจะเป็นด้วยเนื่องว่ารถ EV เข้ามาแต่นี่ก็เป็นโอกาสทองของผู้บริโภคแหละที่จะได้ลดราคาที่ต่ำลงอยากจะแนะนำทุกคนเนี่ยมาดูรถยนต์มือ2ให้มากขึ้นเพราะว่ารถยนต์มือ2เนี่ยซื้อแล้วมีความคุ้มค่ามากกว่ารถยนต์มือ1ในธุรกิจรถยนต์มือ2ยังไปได้และไปได้ดีนะครับถ้าเรามีการปรับตัวหลักๆก็คือถ้าราคาปรับลงมาเนี่ยเราก็แค่ซื้อรถเข้ามาแล้วก็ขายไปในราคาที่เหมาะสมกับตลาดตรงนี้ผมยังมองว่ายังเป็นโอกาสของธุรกิจรถยนต์มือ2อยู่ครับได้เลยนะครับช่วงนี้แบงค์อาจจะมีความเข้มงวดแต่แน่นอนครับแบงค์เนี่ยเขาก็จะเลือกดีลเลอร์หรือเลือกผู้ประกอบการรถยนต์มือ2อย่างเราเนี่ยครับก็จะเลือกเข้าไปให้สินเชื่อเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าลูกค้าที่สนใจรถอาจจะจับในส่วนของผู้ประกอบการอื่นไม่ผ่านแต่ถ้ามาทาง BB เนี่ยเราสามารถจะช่วยดันเคสให้ผ่านได้แน่นอนครับเรามีการตรวจเช็คให้ลูกค้าก่อนออกนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบเครื่องระบบเกียร์ระบบไฟทุกอย่างรับประกันของเราเนี่ยที่ลูกค้าชอบมากก็คือเรารับประกันหลังการขาย14วันถ้าลูกค้าไม่พอใจเนี่ยยินดีคืนเงินเต็มจำนวนครับใช่สำหรับใครที่มองหารถยนต์มือ2อยู่นะครับอยากให้เข้าไปเลือกชมในเว็บไซต์ BB Smart Car นะมีมากกว่า 1,500 คันรับรองว่าคุณจะได้รถที่คุณภาพดีและถูกใจคุณแน่นอนครับ